ซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้นะครับในความยินดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของทางโครงการอบรมผู้สนใจสามัญที่สันติชนนะครับจะไม่ให้ยินดีจะไม่ให้ภูมิใจได้อย่างไรเพราะว่าปีที่แล้วมีคนมาสมัครเรียนทั้งหมดจำนวนถึง 1,090 คนนะครับแล้วก็สอบผ่านทั้งข้อเขียนแล้วก็ทฤษฎี285คนนะครับบางคนก็ไม่ได้มาขอรับนักศึกษาที่อย่างนี้นะครับในที่นี้ก็มีผู้ที่แจ้งเจตจำนงมารับ140คนเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับจากจำนวน 1,090 คนมีผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนปฏิบัติแล้วก็ทำรายงานนะครับตามเกณฑ์ก็285คนถือว่า 20%เพราะนั้นนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนก็ฝ่าฟันทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะครับจนประสบความสำเร็จในวันนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็จะขอบอกว่าข้อสอบนะครับที่เราได้ให้ไปทำแล้วก็มาจากความรู้ขั้นพื้นฐานที่เราได้ให้ไปทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติครับมันเป็นสิ่งที่ผมมักจะพูดอยู่ประจำว่าเป็นวิชาชีวิตเพราะผมจะบอกทุกครั้งว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยเพราะว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสองโลกนะครับแล้วเมื่อเราอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยเราต้องตอบสนองความต้องการของชีวิตทั้งสองด้านให้ครบเพราะว่าเรามีชีวิตได้เพราะเรามีวิญญาณเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงมีทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณที่ต้องได้รับการตอบสนองให้ครบถ้วนอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์เหมือนกับนกนะครับที่จะบินก็ต้องบินด้วย2ปีกเช่นเดียวกันชีวิตนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับมันก็ต้องไปทั้ง2ด้านคือด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเพราะว่าความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับทุกคนต้องไปถึงจุดแห่งความตายสักวันหนึ่งแต่ผมก็จะย้ำอยู่ประจำว่าความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวออกไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกนิรันดร์โลกถาวรชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เรามีชีวิตนั่นหมายความว่าเรามีวิญญาณอยู่แต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สอนเรื่องวิญญาณเพราะนั้นอิสลามเนี่ยมานะครับเพื่อที่จะสอนเรื่องวิญญาณแล้วก็จะสอนอยู่นะครับสองเรื่องหลักๆนะครับผมก็จะสรุปให้ฟังว่าจะสอนเรื่องวิธีการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับใจเป็นคำแทนของคำว่าวิญญาณนะครับถ้าหากว่าใจเป็นนายนายดีนายก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบังสานะครับให้ทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณปล่อยให้วิญญาณเป็นวิญญาณชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบังสาให้ทำความดีอันนั้นอิสลามก็จะสอนศิลปะในการควบคุมวิญญาณการละหมาดทั้ง5เวลานะครับเป็นภาคฟัรดูและภาคซุนัตนะครับนั่นก็คือศิลปะในการควบคุมวิญญาณศิลปะที่ทำให้เรามีความบริสุทธิ์ใจมีความผูกพันกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลายิ่งเราละหมาดมากขึ้นเราก็จะมีความใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะห่างจากบาปนะครับการถือศีลอดนะครับก็คือการควบคุมวิญญาณให้มีความเกรงกลัวพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราอดของที่จำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำได้ทำไมเราจะอดสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขไม่ได้นั่นคือวิธีการนะครับควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีนะครับวิญญาณที่ดีคือวิญญาณที่มีความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้านะครับนี่คือศิลปะในการควบคุมวิญญาณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรามีวิญญาณอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่ต้องรักษาวิญญาณให้สะอาดหมดจดเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างของเราแล้วเนี่ยวิญญาณจะได้กลับไปหาผู้ที่ส่งเรามาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ในตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราอยู่ในสภาพของทารกเมื่อเราอยู่ในสภาพของทารกวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์เราจึงได้รับการอบอุ้มอุปถัมภ์ได้รับการให้ได้รับความเมตตาได้รับความสงสารได้รับความคุ้มครองนั่นเพราะว่าวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์อัลลอฮ์จึงให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดความรักเพื่อจะคุ้มครองวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในร่างของทารกแต่ว่าเมื่อทารกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ
มันก็มีมลทินต่างๆผ่านหูผ่านตานะครับเข้าไปอยู่ในจิตใจของเราดังนั้นหัวใจของเรามันเป็นพื้นที่ที่ต้องยึดครองเอาไว้ให้กับพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การยึดครองพื้นที่หัวใจของเรานะครับให้กับพระเจ้านั่นก็คือนอกจากการปฏิบัติศาสนกิจแล้วนะครับก็คือการกล่าวคำรำลึกถึงพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนี่คือศิลปะในการยึดครองพื้นที่หัวใจเอาไว้ให้กับรอซูลุลลาห์นะครับมันจะสะท้อนออกมาให้เราได้เห็นว่าเราตกใจเราจะกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรเวลาใครชมใครสรรเสริญเราเราจะไม่เหลิงเราจะท้อนออกมาด้วยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แม้กระทั่งจามออกมานะครับเราก็กล่าวคำอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กนักเรียนประถมนะครับครูสอนให้เราท่องสุดคูณ2 1 2 2 2 4นะครับจนกระทั่ง12 12เป็น144เราจำได้ใครถามมาปุ๊บเราสามารถตอบได้ทันทีนะครับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมนะครับจึงนั้นต้องให้มีอ่านซิกรุลนะครับเพื่อที่ให้การระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ภายในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เกรงกลัวอัลลอฮ์นะครับจิตใจเราได้สะอาดแล้วก็ร่างกายเราจะได้สะอาดด้วยจากการที่เราละเว้นจากการกินของต้องห้ามสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้กลับไปสู่อัลสปาลาในสภาพที่เราสะอาดทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนั่นก็คือจุดหมายปลายทางของเรานะครับแต่ว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบข้อสอบที่คุณทำผ่านไปทั้งข้อเขียนภาคทฤษฎีเนี่ยนะครับมันก็จิบๆเท่านั้นเองแต่ว่าโลกนี้เนี่ยครับเป็นห้องสอบขนาดใหญ่ที่คุณจะต้องเจอข้อสอบหนักนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นข้อสอบนะครับนั่นก็คือทุกข์กับสุขที่ถูกสร้างมาคู่กันพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นคู่เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นเอกะเป็นหนึ่งไม่มีคู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับสร้างขึ้นมาเป็นคู่นะครับแล้วทุกข์กับสุขเนี่ยทุกคนจะต้องเจอแต่ถ้าหากคนไม่มีศิลปะในการใช้ชีวิตพอได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งก็จะเหลิงแล้วก็เสียหายในที่สุดนะครับอิสลามจะสอนว่าเมื่อคุณได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าแล้วเนี่ยนะครับอย่าหลงลำพองขนองตนนะครับทนงว่าตัวเองนะครับมีความสามารถแล้วไปเหยียดคนอื่นที่ไม่มีความสำเร็จเหมือนกับตัวเองทุกครั้งผมจะบอกกับผู้ที่เข้ารับอิสลามทุกคนว่าเมื่อได้รับสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับให้นึกว่ามันคือความโปรดปรานที่พระเจ้าให้แก่เราโดยแฝงบททดสอบเอาไว้นะครับว่าเราจะขอบคุณอัลลอฮ์แล้วเราจะแบ่งปันไหมเพราะนั้นทุกครั้งนะครับที่ได้รับสิ่งดีๆในชีวิตนะครับก็ให้ถือว่าเป็นความโปรดปรานของพระองค์และมีบททดสอบอย่างน้อยที่สุดกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็แบ่งปันและการขอบคุณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดนั้นก็คือการละหมาดที่พระองค์โปรดปรานแล้วก็จะเพิ่มพูนสิ่งที่พระองค์ให้นะครับมากขึ้นแต่ว่าชีวิตมีทั้งสุขแล้วก็จะมีทุกข์ด้วยทุกข์ไม่มีใครอยากเจอนะครับแต่ว่าทุกข์นะครับให้เรามีทัศนคติที่ดีนะอิสลามจะสอนว่ามันคือบททดสอบที่อัลเลาะห์จะเลื่อนขั้นเราเหมือนกับเราเข้าเรียนในโรงเรียนนะครับจะผ่านชั้นประถมไปสู่มัธยมคุณก็ต้องสอบจากมัธยมจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยคุณก็ต้องสอบเรียนปริญญาโทปริญญาเอกคุณก็ต้องสอบยิ่งเรียนสูงมากนะครับข้อสอบก็จะมากขึ้นยากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ส่งข้อสอบมานะครับพระองค์ก็ส่งเฉลยข้อสอบมาให้ด้วยและเฉลยข้อสอบในยามที่เราถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียใดๆก็แล้วแต่จำเอาไว้เลยนะครับอดทนละหมาดขอความช่วยเหลือต่อว่าอดทนเนี่ยมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณเราก้มกราบในมัสยิดนะครับเป็นการก้มกราบทางด้านร่างกายแค่ไม่กี่วิหรอกแต่ว่าความอดทนมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณที่น้อมยอมรับพระประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะว่าความอดทนหรือว่าสบัดนั้นนะครับคือการยอมรับพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่ปริปากบ่นตรงนั้นแหละครับคุณอดทนหมายความว่าคุณก้มกราบต่อสวาลาสุญูดต่อพระองค์ทางด้านวิญญาณตราบใดที่คุณยังอดทนคุณยังก้มกราบต่อรัศมีทางด้านวิญญาณตราบนั้นคุณยังได้ผลบุญอยู่แล้วความอดทนต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่ประสบเคราะห์กรรมนะ
ะครับนั่นคือความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากศิลปะที่เราพยายามภาคเพียรสอนให้นะครับเพราะว่าทุกคนมีชีวิตทุกคนปรารถนาจะพบบั้นปลายชีวิตที่ดีงามหลังความตายอิสลามก็เป็นเส้นทางนะครับแล้วก็เป็นคู่มือในการใช้ชีวิตที่จะบอกให้พวกเราทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จนะครับก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าไม่ว่าจะดีหรือร้ายจำไว้นะครับอย่าทิ้งละหมาดถ้าดีละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์แบ่งปันถ้าเจอเรื่องร้ายๆละหมาดอดทนแล้วขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์แล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าฝากเอาไว้เป็นประชิมโอวาทสำหรับทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ครับวันนี้งานครั้งนี้นะครับสำเร็จไปได้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางสตาฟขอให้ทุกคนช่วยปรบมือสตาฟที่ทำงานอย่างทุ่มเทไม่มีพวกเขาก็ไม่มีวันนี้แล้วคนที่สำคัญที่สุดคนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่คนที่ยืนอยู่บนเวทีนี้นู่นครับอันไปดูพวกคุณนั่นแหละครับคือทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จจะปรบมือด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับ